กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดท่าไม้นะครับแล้วก็เราจะพาเยี่ยมชมก็คือเรียกว่าบึงพญานาคดีกว่านะฮะแล้วก็สถานที่นิมิตของพญานาคอย่างองค์นี้นะครับมีเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียง9เสียงใช่มั้ย9เสียงสวยมากคือพ่อปู่ผู้ชงนะฮะนี่ที่พ่อปู่นะครับปู่ผู้ชงตามสีของพ่อปู่ผู้ชงนี่ก็จะเป็นสีออกเข้มๆนะฮะเข้มๆแล้วก็ดูมนต์ขลังนะครับสีผิวสวยนะครับถ้าเป็นร่างของเป็นร่างของมนุษย์นี่ก็จะเป็นร่างที่สง่างามเช่นกันนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินดูร่างที่เสมือนจริงนะครับแล้วก็เป็นโค้งนะฮะโค้งผ่านประตูเข้าไปในวัดอย่างนี้นะฮะก็ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อก็คือถ้าใครได้เดินหรือว่าลอดใต้ท้องของพญานาคก็จะทำให้มีความเจริญนะหรือว่ามีความสิริมงคลอะไรอย่างนี้นะครับตามความเชื่อนะครับแล้วก็สถานที่นี้ก็เป็นมีถ้ำนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะครับเป็นสิ่งที่ท่านบำเพ็ญเพียรแล้วก็พญานาคก็คอยปกปักรักษาคือเรียกได้ว่าก็คือดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับแล้วก็บำเพ็ญภาวนานะครับด้านนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านนี้สวยมากสวยมากสวยมากสาธุนี่สาธุพ่อสมนี่พ่อสมเขาเรียกว่าพ่อสมแล้วก็ใครที่อยากจะดลบันดาล นะครับขอทรัพย์สินเงินทองก็คือเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับก็ขอภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตเราอยากมีทรัพย์สินเงินทองเขาเรียกว่าพญานาคที่เป็นผู้ชงนักราชนี่ก็จะมีความร่ำรวยที่สุดของนคราชทั้งปวงนะฮะก็คือเทพแห่งความร่ำรวยนั่นเองนะการบูชาพญานาคด้วยการขอพรนะครับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็พอเราทำสร้างความดีแล้วก็สร้างบุญกุศลแล้วก็มาขอพรกับองค์ปู่พญานาคเรานะครับที่ปกปักรักษาทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยนะครับก็สามารถให้ทุกท่านนะครับมีความสำเร็จนะครับมีความร่ำรวยแล้วท่านก็จะประทานพรให้ความร่ำรวยนะครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นสาธุปู่ครับขอให้ลูกนะฮะกับคนที่เห็นภาพนี้นะครับเกิดมีทรัพย์สินขอให้ท่านดลบันดาลให้ได้เจอนะครับมาออกมาด้านนอกกันเราเดินดูมาด้านนอกกันก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกจำลองน้ำตกจำลองก็มีความสวยงามไม่ต่างอะไรกับของจริงเลยนะครับเป็นน้ำตกจำลองนะครับตรงนี้ก็มีถ้ำด้วยนะครับมีถ้ำแล้วก็มีร่างของนี่พระนันตะนคราชโอ้โหเป็นร่างที่สวยมากครับโอ้โหสวยมากสวยมากแล้วก็อยู่ที่ดูแลปกปักสถานที่นะครับเป็นภาพที่ดูค่อนข้างสง่างามและสง่างามจริงจริงสวยมากเลยโอ้โหดูฝั่งนู้นดิสวยมากเลยต้องมีการปักระฆังได้ด้วยนะครับนี่ครับพ่อปู่ศรีสุทโธนคราชนะครับใครที่ไม่เคยได้ยินหรือว่าใครที่เคยได้ยินอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นเคยในเรื่องของที่คำชะโนดนะครับที่พ่อปู่ศรีสุทโธที่ท่านก็ได้มีบารมีแล้วก็อยู่สถานที่อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็คือร่างที่พ่อปู่ศรีสุทโธที่เราได้ที่สถานที่นี้ได้สร้างจะสร้างขึ้นมานะครับสวยมากแล้วเป็นองค์สีฟ้านะครับปกติเราก็จะเห็นองค์สีเขียวครั้งนี้ก็ได้เห็นองค์สีฟ้าก็ถือว่าได้เป็นบารมีของทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้สุทโธเนี่ยครับสุทโธนคราชข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีอีกมวยผมนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับก็ใครเห็นคลิปนี้ครับอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็เราก็มีเสื้อสวยๆนะครับของสายพญานาคนะครับปู่พญานาคมีการสกรีนเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ทุกท่านถ้าเกิดใครสนใจก็มีราคาบอกนะฮะสวยมากอันนี้ก็เป็นนี่ครับพญานาคเกี้ยวนะครับปู่พญานาคเกี้ยวนะครับสวยมากเลยขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านครับ